ตัวเนี่ยล้วนมีกรรมมีวิบากเป็นของตนสัตว์ทุกตัวล้วนมีกรรมมีวิบากเป็นของตนหรือเป็นเจ้าของตนเองใช่ไหมสัตว์ทุกตัวมันมีสิทธิ์เป็นเจ้าของตัวเองเช่นเดียวกันกับคนทุกคนสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งมันก็เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองของมันเช่นเดียวกันกับคุณน่ะคุณก็เป็นเจ้าของสิทธิชีวิตของคุณใช่ไหมเราไม่ไปเอาคนมาเป็นทาสหรือไม่เอาคนมาเป็นสินค้าไม่เอาคนมาเป็นสมบัติของเราหรือไม่กินเนื้อคนฉันใดเราก็ควรจะทำกับสัตว์ทุกตัวเดียวกันใช่ไหมเพราะสัตว์ก็มีสิทธิ์ในชีวิตของมันเท่ากันกับคนที่ถือสิทธิ์ในชีวิตของคนเหมือนกันนี่คือสิทธิสัตว์ทั้งปวงอย่าไปละเมิดสิทธิของสัตว์มันเลยมันบาปอย่าไปละเมิดสิทธิของสัตว์มันเลยมันบาปตามที่พระพุทธเจ้าตรัสบาปจริงอาหารเจนี่แหละคือมังสวิรัติดังนั้นมังสวิรัติจึงเป็นอาหารเจด้วยเทศกาลเจเกิดขึ้นที่ประเทศจีนมากว่า400ปีแล้วในเมืองไทยมีความเชื่อในแนวทางสักการะบูชาแก่พระพุทธเจ้าและมหาโพธิสัตว์กวนอิมในปี2566นี้บวรราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีมีร้านขายอาหารเจ3แห่งได้แก่ที่อุทยานบุญนิยมถนนเทพโยธีตัดกับถนนศรีนรงค์อำเภอเมืองสหกรณ์บุญนิยมอำเภอวารินชำราบและร้านบุญนิยมอำเภอในเมืองหน้าห้างสุนีซุปเปอร์มาร์เก็ตเชิญรับชมบรรยากาศค่ะวันที่13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชชาวบวรราชธานีอโศกน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นพลังของแผ่นดินได้จัดโรงบุญอาหารมังสวิรัติแจกฟรีค่ะวันที่14ตุลาคมพาณิชย์จังหวัดมามอบป้ายร้านอาหารเจธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนให้ร้านอุทยานบุญนิยมเป็นตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะบรรยากาศที่อุทยานบุญนิยมปีนี้คนค่อนข้างบางตาค่ะแต่ก็มากันเรื่อยๆไม่ขาดสายตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2566ในปีนี้นะครับตั้งแต่มาสัมผัสในงานนี่เราก็จะได้เห็นกิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรรมที่ไม่เหมือนกับที่อื่นก็ทำนะครับเพราะกิจกรรมเราก็จะเป็นกิจกรรมที่เน้นให้กับพี่น้องประชาชนผู้มาร่วมในวันนี้ได้ลองรับประทานอาหารมังสวิรัติอาหารเจที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นการให้ชีวิตของสัตว์งานนี้เป็นงานที่เป็นมงคลให้กับชีวิตประการหนึ่งรู้สึกยังไงกับคำว่าสิทธิสัตวชีพสิ่งมีชีวิตทุกอย่างน่ะเขามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่นะครับเราก็คิดถึงตัวเราด้วยถามว่าเราอยากจะตายไหม เพื่อเป็นอาหารให้คนอื่นนี้เราก็คงไม่นะครับผมว่าเป็นเรื่องน่าทึ่งมากนะถ้าทั้งประเทศไทยนี่ช่วงเทศกาลกินเจแล้วทุกคนนี่หันมากินเจนะครับพลังที่มันจะสะท้อนไปถึงคนทั้งโลกผมว่าสงครามมันจะลดลงนะประเทศข้างๆเขาก็จะเริ่มด้วยเขาก็จะเอาอย่างเรานะครับแล้วการทำร้ายชีวิตนี่มันจะลดลง
นะครับสงครามมันก็จะลดลงมันจะมีผลผมว่านะครับชื่อสุชาดาแม้นทยะค่ะมาจากบ้านนาอุดมตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมีเป้าหมายยังไงคะที่มาร่วมขายงานเจฐานชีวิตเราก็อยากต่อชีวิตอย่างเงี้ยก็คือการกินเจก็เหมือนกันการต่อชีวิตสัตว์ที่เขาจะถูกทรมานอย่างเงี้ยพอมองงานเจก็คือออย่างน้อยที่สุดเราก็ได้บุญได้กุศลได้อุ่นใจอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกยังไงลูกมาร่วมขายอาหารเจกับคุณแม่ก็รู้สึกได้บุญค่ะที่ว่าได้ทำอาหารเจไม่ต้องไปฆ่าสัตว์นะคะหนูเห็นด้วยกับการไม่ฆ่าสัตว์ใช่ค่ะเหรอคะค่ะแล้วช่วงงานเจนี่ทานเจทุกวันไหมก็ทานค่ะโอ้อนุโมทนาค่ะมีน่าจะมาอีกไหมลูกน่ามาค่ะครอบครัวเดียวกันเนาะครอบครัวเดียวกันครับอ๋อมีความคิดเห็นร่วมกันในการมาทำงานเจครั้งนี้ครับผมโดยปกติก็ปลูกผักปลอดสารอ๋อเหรอครับแล้วก็ทานเจนี่ปกติมาทานอยู่ทุกปีอยู่แล้วครับอ๋อเหรอคะครับผมปีนี้เป็นปีแรกที่ได้ร่วมกิจกรรมมาขายของครับผมอ๋ออนุโมทนาค่ะครับผมตอนนี้เรียนครับเรียนอยู่ชั้นม.4ครับผมอ๋อม.4ครับมีความคิดเห็นยังไงในการที่ทานเจในช่วงงานเจนี้ทานเจก็จะเป็นการช่วยชีวิตสัตว์ในช่วงนี้ประมาณ10วันอะไรเงี้ยนะครับผมอัมไพจรัสดำรงนิตค่ะคนอุบลค่ะอ๋อคนอุบลทานเจมากี่ปีแล้วคะเนี่ยประมาณ25ปีได้นะโอ้25ปีค่ะทุกวันทุกวันเป็นปกติในชีวิตประจำวันเลยเป็นปกติเลยค่ะมีจุดมุ่งหมายยังไงคะที่ตัวเองก็ทานเจยังมาร่วมขายในงานเจด้วยคือไม่ได้เฉพาะงานเจนะคะขายทุกวันอ๋อขายทุกวันด้วยค่ะหยุดวันจันทร์อ๋อเหรอค่ะจุดมุ่งหมายก็คือตัวเองก็ทานเจก็อยากจะแนะนำให้คนที่ยังไม่ทานเจได้รู้จักอาหารเจแล้วก็ได้กินเจดูว่าทานเจแล้วทำให้เรามีสุขภาพดีเพราะว่าโทษนะคะก็ตั้งแต่ทานเจมาก็ยังไม่เคยได้ไปนอนโรงพยาบาลสักครั้งเลยแล้วก็บริจาคเลือดมาหลายครั้งแล้วเห็นคุณค่าในเรื่องของชีวิตของสัตว์ยังไงบ้างก่อนเนาะเราก็แบบอยู่ในครอบครัวของคนจีนเนาะทุกตุ๊จีนสาบจีนเทศกาลนะคะก็จะมีการไหว้หมูเห็ดเป็ดไก่อะไรเนาะเราก็จะมีเป็นคนหน้าที่ทำสับอะไรให้ทางบ้านอ่ะรู้สึกว่าเบื่อแล้วก็ไม่ชอบเลยแล้วกินก็ไม่ชอบเท่าไหร่ไม่รู้เป็นไรแล้วพอดีได้มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอาหารมังสวิรัติก่อนพอดีตอนนั้นพ่อท่านเคยไปบรรยายที่มอรามอ่ะตอนนั้นเรียนอยู่รามก็เลยได้รู้จักโอ้ตั้งแต่หลายปีค่ะก็เริ่มทานมังสวิรัติก่อนแล้วถึงมาเจถึงมื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตายนะครับครับก็เห็นด้วยกับคุณแม่บ้านเห็นด้วยครับไม่เคยคัดค้านไม่เคยส่งเสริมด้วยส่งเสริมด้วยครับผมรวมทั้งการขายด้วยแต่ก็ยังคงต้องกินบ้างขอเวลาฝึกว่างั้นเถอะนะคะครับผมครับเชิญชวนด้วยนะคะอนุโมทนาค่ะขอบคุณค่ะก่อนวันสิ้นสุดงานเจบรรยากาศคึกคักค่ะมีผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารกันแต่เช้าไปดูบรรยากาศที่สากลบุญนิยมกันบ้างค่ะครับปีนี้ก็ไม่คึกคักเท่าที่ควรเหมือนเราจะหยุดงานเจไป3ปีช่วงโควิดนะครับเปิดปีนี้เริ่มเต็มรูปแบบแต่ก็ยังไม่เต็ม 100% เพราะว่าเรายังไม่ได้ให้ลูกค้ามีที่นั่งทานยังซื้อกลับไปบ้านอยู่ลูกค้าลดลงไปเยอะก็ลดไปประมาณเกือบ 30% ถ้าเทียบกับทุกปีนะครับแต่ก่อนหน้าบรรยากาศคึกคักเพราะว่าช่วงนั้นเรามีแม่ครัวทำอาหารที่นี่ด้วยมันก็อาจจะหลากหลายมีที่นั่งแล้วก็ทุกอย่างมันพร้อมคนก็อาจจะมาที่นี่เลือกมาที่นี่เพราะว่าอยู่ในเขตวารินใช่ไหมครับแต่ปีนี้ของไม่พร้อมเท่าไหร่ก็อาจจะไปฝั่งอุบลหรือสุนีก็ได้นะฮะเราก็กระจายไปถึงผู้บริโภคมากขึ้นครับตอบได้ชัดเจนเลยว่าสงสารสัตว์ไม่อยากเบียดเบียนเขาอะค่ะเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าอะค่ะว่าเราสิ่งข้อหนึ่งเราจะไม่เบียดเบียนชีวิตค่ะก็รู้สึกว่ามีความผาสุกมากขึ้นค่ะทุกน้อยลงค่ะจากการที่ไม่เบียดเบียนแล้วก็
ได้ปลดปล่อยชีวิตสัตว์แล้วเราก็ได้รู้สึกว่าชีวิตเราก็อิสระมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือลดโรคของเราแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยเคยเป็นซีสอะค่ะที่เต้านมเนาะแล้วก็ต้องไปเจาะอะค่ะไปเจาะแล้วมันก็ยุบไปสักพักนึงมันก็กลับมาเป็นอีกก็เลยทดลองงดเนื้อสัตว์แค่ประมาณ1สัปดาห์ค่ะซีสก็ลดลงก็คือหายอะค่ะก็หลังจากนั้นก็ลดการทานเนื้อสัตว์มาเรื่อยๆอะค่ะสำหรับที่ห้างสุนีซุปเปอร์มาร์เก็ตขอเชิญชมคลิปสรุปจากทีมงานค่ะในระหว่างวันที่13ถึง23ตุลาคมพุทธศักราช2566ชาวบวรราชธานีโศกและนักเรียนสามัญศึกษาได้ช่วยกันเตรียมอาหารเจที่ชั้น2ของร้านสหกรณ์บุญนิยมกันตั้งแต่เช้าทีมงานชุดนี้คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะเมื่อปีที่แล้วน้ำท่วมหมู่บ้านราชธานีโศกจึงย้ายกันมาพักอาศัยอยู่ด้วยกันที่นี่ปีนี้น้ำท่วมเหมือนกันแต่ไม่มากเท่าปีที่แล้วทีมงานส่วนใหญ่ก็ยังเลือกที่จะมาพักที่นี่บรรยากาศความเป็นกันเองอยู่พร้อมกันได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันเหมือนปีที่แล้วบางคนก่อนที่จะมาใช้ชีวิตแบบชาวโศกคงเคยใช้เวลาช่วงวันหยุดออกไปเที่ยวตามที่ต่างๆกับเพื่อนๆหรือญาติมิตรที่คุ้นเคยกันผมมีความรู้สึกว่าการที่เราได้มาช่วยกันทำอาหารเจนอกจากได้มาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วยังทำให้สัตว์ต่างๆอีกหลายตัวมีชีวิตรอดจากการนำมาทำเป็นอาหารเหมือนคำที่บอกไว้ว่ากินเจหนึ่งมื้อหมื่นชีวิตรอดตายเรามาใช้เวลาอยู่ด้วยกันช่วงเทศกาลถือศีลกินเจเหมือนเมื่อก่อนที่เคยใช้เวลาช่วงหยุดไปพักผ่อนบางคนคงชอบกางเต็นท์ทำอาหารต่างๆด้วยกันแต่เราเปลี่ยนมาช่วยกันทำอาหารที่ปลอดจากเนื้อสัตว์เพื่อให้อีกหลายชีวิตได้มีชีวิตอยู่ร่วมกันกับเรานอกจากเราจะเตรียมอาหารไปเองแล้วยังได้นำอาหารจากอุทยานบุญนิยมซึ่งมีญาติธรรมชาวชุมชนและนักเรียนสมาชิกขาอีกหลายคนร่วมแรงร่วมใจใช้เวลาช่วงเทศกาลนี้ช่วยกันทำอาหารที่ไม่ต้องใช้เนื้อสัตว์บรรยากาศของที่นี่จึงเต็มไปด้วยความเมตตาให้อภัยต่อกันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากจิตใจที่นึกถึงความทุกข์ของผู้อื่นรวมทั้งสัตว์ต่างๆด้วยเรานำอาหารจากสหกรณ์บุญนิยมและอุทยานบุญนิยมมาที่ห้างสุนีทาวเวอร์ซึ่งให้สถานที่เรามาจัดร้านอาหารเจเจ้าหน้าที่ให้ความเป็นกันเองทุกคนต่างมีรอยยิ้มให้กับเราถึงไม่รู้ว่าเขาจะมารับประทานอาหารเจของเราหรือเปล่าแต่เราก็รู้สึกได้ถึงความยินดีที่มีคนนำอาหารเจมาให้บริการกับลูกค้าที่ห้างสุนีของเขาส่วนลูกค้าที่มารับประทานอาหารเจกับเราคงได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้นเพราะที่นี่บรรยากาศเย็นสบายสะอาดเรียบร้อยมีที่จอดรถเพียงพอส่วนทีมงานก็มีบูธไว้ประกอบอาหารที่ทำได้ตามมาตรฐานให้เราได้ใช้งานเช่นเดียวกันกับร้านอื่นๆการขายอาหารเจและเผยแพร่อาหารมังสวิรัตคือบุญญาวุฒิหมายเลขหนึ่งที่พ่อครูสมณโพธิรักษ์ประกาศให้ลูกๆชาวอโศกได้ช่วยกันทำและเราก็ได้ช่วยกันทำตามคำประกาศนั้นตลอดมาเจริญธรรมสำนึกดีครับมาถึงบทสรุปของเทศกาลงานเจคือทำแล้วยังคงต้องทำต่อไปค่ะพ่อครูสอนให้เราได้ทราบว่าอยู่แบบคนจนที่มีรูปแบบคนจนที่มีรูปแบบนี้เป็นคนที่มีอะไรพิเศษมากมายนะครับเราต้องทำต่อไปนะครับทำแล้วก็ต้องทำต่อเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมในทุกระดับนะครับพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เขียนไว้ในหนังสือมหาทานว่าคนที่เข้าถึงความเมตตาจริงๆจะไม่กินเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาด